ดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปในวันนี้นะคะขิงจะมาพูดถึงการแต่งตัวของคนไซส์ตัวใหญ่อะขิงนะคะซึ่งจริงๆแล้วมีคนรีเควสต์มาเยอะมากแล้วขิงก็ตั้งใจจะทำมาสักพักใหญ่แล้วแต่ว่ายังอยู่ในช่วงรวบรวมรูปนะคะแล้วก็รวบรวมออฟฟิศของตัวเองอยู่นะคะวันนี้นะคะขิงก็จะยกรูปจาก Instagram ของตัวเองนะคะแล้วก็จากงานต่างๆที่ขิงได้รูปมานะคะว่าออฟฟิศของคนตัวใหญ่แบบขิงหน้าอกใหญ่แบบขิงสะโพกใหญ่ขาใหญ่แขนใหญ่แบบขิงเนี่ยจะสามารถแต่งตัวและอยู่รอดในสังคมในการถ่ายรูปอย่างไรได้บ้างนะคะก็จะขอพูดถึงการรักตัวเองก่อนอย่างแรกนะคะมันเป็นพื้นฐานอันแรกอันสำคัญอันนี้แหละที่ขิงจะแบบให้เป็นประเด็นกับทุกคนนะคะคือเนื่องจากว่าคนอ้วนอย่างเราเนี่ยจะเป็นทาร์เก็ตของการถูกโดนมองนะคะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาอย่างเช่นว่าไม่ควรใส่ขาสั้นไม่ควรใส่กระโปรงสั้นเพราะว่ามันจะดูไม่สวยมันดูน่าเกลียดเห็นเซลลูไลท์อะไรนี้นะคะซึ่งขิงว่าทุกคนน่ะน่าจะรู้ลิมิตของตัวเองว่าตัวเองสามารถรักตัวเองได้ในเลเวลไหนนะคะคืออย่างเช่นว่าขิงเป็นคนเป็นเซลลูไลท์เยอะมากนะคะขิงก็จะไม่ใส่ขาสั้นเลยเราออกไปข้างนอกนะคะก็คือจะรู้ว่ามันไม่ได้สวยงามไม่ได้น่าดูนะคะมันก็จะไม่ทำให้ตัวเราดูแบบสวยขึ้นนะคะถ้าเทียบกับขิงใส่เป็นกระโปรงยาวหรือว่าใส่เป็นเกงขายาวนะคะมันทำให้ดูแบบสวยขึ้นดูรู้ว่าคิดมาแล้วกับการแต่งตัวกับการออกมานอกบ้านในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นบางอย่างนะคะที่มัน self confidence การมั่นใจตัวเองเนี่ยควรจะมั่นใจและทำให้ตัวเองดูดีขึ้นนะคะไม่ใช่ทำให้ตัวเองดูแบบ whatเนาะใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องแรกนะคะขิงจะขอยกตัวนี้มาพูดก่อนนะคะจริงแล้วลักษณะนิสัยของขิงนะสไตล์ของขิงคือขิงเป็นคนที่ชอบแต่งตัวชุดกระโปรงชุดเดรสมากๆนะคะแล้วเมื่อตอนมาเป็นบล็อกเกอร์เนี่ยก็รู้สึกว่าต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนบ้างแหละจะต้องแบบเริ่มแบบเปลี่ยนสไตล์นิดนึงตัวแรกที่ขิงใส่ล่าสุดเลยใน IG นะคะก็จะเป็นชุดที่อยู่บนดาดฟ้านะคะตัวนี้เพื่อจะเห็นมันค่อนข้างจะรัดรูปเลยนะคะแล้วก็คือขิงเป็นคนโชคดีที่ว่าเป็นคนตัวใหญ่แต่ว่ามีเคิร์ฟนะคะมันออกมาก็จะดูไม่น่าเกลียดมากนะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบโชว์ขาเยอะเหมือนกันในวันนั้นคือขิงเป็นแบบขิงจะไม่ค่อยโชว์ขาเท่าไหร่แต่วันนั้นตัดสินใจที่จะโชว์ต้นขาเลยนะคะคือมันจะถึงเข่าเลยขึ้นมามันคืบหนึ่งมันเนี่ยซึ่งมันก็สามารถเห็นรอยแตะแล้วก็เซลลูไลท์ได้นะคะแต่ว่าวันนั้นอ่ะขิงรู้สึกว่าตัวเองสวยมากขิงรู้สึกมั่นใจมากแล้วขิงก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากจะใส่มันเป็นชุดที่เราเห็นเราชอบมากแล้วเราใส่ได้พอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลยใส่แล้วก็ออกมาอย่างที่เห็นนะคะมันก็ไม่ได้แย่ไม่ได้ดูแบบเฮ้ยอะไรมากมายใช่ไหมชุดที่สองที่ยกมานะคะคือชุดที่ไปงานบิวเทียมงานเปิดตัวนี้นะคะจะเห็นว่าขิงแต่งตัวค่อนข้างเรียบร้อยมากเลยนะคะก็เป็นกระโปรงยาวเลยเกือบถึงตะตุ่มเลยนะคะแล้วก็เสื้อค่อนข้างที่เป็นแบบแขนตุ๊กตายาวแข็งกระบอกยาวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีแบบแพทเทิร์นน่ารักนะคะโดยที่กระโปรงในวันนี้ขิงใส่เป็นผ้าไทยนะคะก็ค่อนข้างที่จะแบบอินกับกระแสผ้าไทยนิดนึงนะคะแล้วมันก็ทำให้ขิงดูแบบไม่พองมากนะคะด้วยความที่มันรัดตรงเอวนะคะใต้หน้าอกอะไรเงี้ยแต่ว่าขิงรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกเรียบร้อยให้เกียรติกับงานนะคะแล้วก็เหมาะกับลุคในแต่ละวันของเราด้วยนะคะคือลุคนี้ก็ค่อนข้างจะดูมีลุคแบบเรียบร้อยนิดนึงนะคะกระโปรงลักษณะแบบนี้จะช่วยเก็บตูดเก็บขาได้ดีเพื่อนๆน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะชุดที่3นะคะชุดนี้เป็นชุดที่ขิงไปดู50 Shades นี่เป็นรอบปฐมทัศน์ก็ไปดูที่พารากอนเลยนะคะชุดที่ขิงใส่ในวันนั้นนะคะขิงใส่บราตัวสั้นนะคะแบบปิดอกพอดีนะคะแล้วก็เสื้อสีทรูสีดำแขนยาวนะคะแล้วก็กางเกงก็จะเป็นกางเกงยืดสีดำยาวถึงตะตุ่มเลยนะคะแล้วก็เท้าส้นสูงแบบนิดนึงนะคะคือลุคนี้มันค่อนข้างที่จะดูโป๊เลยแหละเพราะว่าขิงเป็นคนหน้าอกใหญ่แล้วเวลาเดินไปคือหน้าอกจะนำหน้ามากๆนะคะแต่ว่าขิงรู้สึกว่างาน50 Shades อ่ะมันต้องมีความแบบเซ็กซี่นิดนึงมีความน่าดึงดูดนิดนึงนะคะแล้วส่วนตัวอยากจะลองแต่งตัวแบบป๊อปๆแบมๆแต่ไม่น่าเกลียดมากออกไปข้างนอกคือให้เห็นส่วนที่เราภูมิใจที่จะโชว์อย่างเช่นแบบช่วงไหปลาช่วงหัวไหล่อะไรเงี้ยเราชอบช่วงนี้ของตัวเราชอบตรงช่วงเนินอกนะคะขิงเป็นคนมีเอลแต่ว่าก็มีแอคชั่นนิดๆหน่อยๆนะคะก็เลยโชว์แบบพองามก็คือใส่ตัวซีทรูเข้าไปก็จะทำให้มันเห็นแบบเป็นความแบบจ้าๆแบบเฮ้ยอะไรอ่ะต้องเพ่งดูมันก็จะดูแบบน่าสนใจมากขึ้นแล้วมันก็ไม่ดูโป๊ไม่ดูผิดกับเทศะมากเกินไปด้วยนะคะชุดนี้นะคะเป็นชุดที่ขิงถ่ายเล่นนะคะทำ how to ทำรีวิวนะคะแล้วก็หยิบชุดนี้มาใส่คือชุดนี้ขิงไม่ได้ใส่เสื้อในนะคะจะเห็นว่าขิงเปิดแบบเฉียงขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็แบบจะเห็นรูปทรงหน้าอกชัดเจนมากนะคะชุดนี้นะคะมันเป็นชุดเดรสซึ่งแบบจะผ่ากลางตรงแบบตรงลงสะดือไปแล้วจะผ่ากลางนะคะแล้วข้างในก็จะเป็นขาสั้นนะคะชุดนี้สวยมากคือเป็นแบบดีเทลดีมากชุดนี้แค่ที่จะวันนา200กว่าบาทเท่านั้นนะคะซึ่งสวยมากใส่แล้วแบบผิวผ่องมากนะคะขิงจะชอบเปิดไหล่เพราะว่ามันจะทำให้ตัวเราดูไม่ทึบไม่หนานะคะมันจะทำให้แบบดูซอฟลงมาเพราะฉะนั้นจะลักษณะแบบนี้แขนยาวเปิดไหล่นะคะแนะนำสำหรับคนอวบว่ามันสามารถพรางอะไรได้เยอะเหมือนกันชุดถัดไปชุดนี้ขิงใส่ตอนที่ถ่าย
ในรั้วแถวบ้านเพื่อนให้เพื่อนถ่ายให้นะคะวันนั้นใส่เป็นเสื้อกล้ามแขนเสื้อกล้ามสีดำแล้วก็เสื้อกันหนาวสีดำข้างนอกนะคะยาวแบบปิดก้นเลยแล้วก็กางเกงยีนสีเข้มนะคะค่อนข้างเป็นลุคแคชชวลมันแต่งได้ทุกวันแต่งได้ทุกเวลาไปงานอะไรก็แต่งได้ก็ดูไม่น่าเกลียดนะคะมันค่อนข้างจะเห็นหน้าอกนิดนึงนะคะไม่น่าเกลียดแล้วก็ตัวเสื้อกันหนาวเนี่ยสามารถพรางหุ่นของเราได้แล้วก็กางเกงยีนก็เหมือนแบบเป็นเคิร์ฟลงมาคือเสื้อกันหนาวมันจะปิดถึงตูดมันก็ทำให้ตัวใหญ่ละแต่ว่าเราเปิดเราไม่ได้ปิดเสื้อกันหนาวใช่ไหมเราก็เปิดซิปแล้วก็ให้เห็นช่วงเนินอกนิดนึงอะไรเงี้ยกำลังดีมากๆลุคนี้แบบเหมาะกับคนหน้าอกใหญ่มากจริงเธอลุคนี้ตอนสมัยผมม่วงเลยนะไปงาน LB Cosmetic นะจะเห็นว่าแต่งตัวง่ายมากชุดเดี่ยวสวมลงไปเลยเป็นแบบสายเดี่ยวนะคะแล้วก็ขายาวเลยแล้วชุดตัวนี้คือผ้าดีมากมากเลยแล้วขิงก็เอาเสื้อคลุมนะคะเป็นดอกไม้สีแบบเนี้ยแล้วก็มีระบายข้างล่างนะคะมาคลุมทับซ่อนแบบชั้นไขมันนานๆแล้วคือมันออกมาเพรียวมากอย่างที่เห็นว่าจริงๆแล้วอะดูว่าขิงเป็นคนไหล่กว้างด้วยนะคะตัวผ้าคลุมช่วยได้มากเลยนะคะขิงรู้สึกว่าลุคนี้มันทำใหเราเป็นลุคแบบผู้หญิงแอบเฉียวแอบเรียวนิดนึงแต่ก็แอบอมหวานด้วยความแบบมีดอกไม้ในชุดคลุมแบบนี้เธออ่ะชุดนี้นะคะคือชุดที่ขิงไปเที่ยวที่โคราชกับเนอร์เซอรีสนะคะจริงๆแล้วชุดนี้เป็นชุดเกาะอกแล้วก็กระโปรงยาวนะคะคือมันแบบว่าเป็นดูโอคือได้มาเป็นเซตแบบนี้นะคะมันค่อนข้างที่จะพอดีกับไซส์ขิงพอดีคือหน้าอกมันยืดสุดอะไรอย่างงี้ใส่แล้วน่ารักมากคือเห็นไหมมันเหมาะกับบรรยากาศแบบมีความแบบโบฮีเมียนเบาๆมีความชิลๆเบาๆใส่กระโปรงเดินไปเดินมาในสวนอะไรเงี้ยคือสวยนะคะถัดมานะคะเป็นตัวผมม่วงเหมือนกันขิงใส่เป็นเกาะอกแล้วก็กระโปรงยาวสีขาวรองเท้าส้นสูงส้นเล็กๆสีเทานะคะวันนั้นขิงไม่ได้ใส่เสื้อในไปด้วยจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะแบบเห็นทรงหน้าอกจริงมากนะคะโดยที่ขิงบอกแล้วว่าขิงเป็นคนมีเอวเห็นไหมไม่มีเอวจริงๆแล้วก็เปิดไหล่นิดนึงนะคะให้ดูแบบพร้อมเพรียงเพราะว่าถ้าเราปิดยันอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราดูตัวใหญ่เพราะว่านอกจากที่เราจะไหล่กว้างแล้วอะหน้าอกเราใหญ่มันทำให้เราดูทึบไปหมดเลยนะคะใส่กระโปรงยาวนะคะอำพรางก้นอำพรางขานะคะให้ดูตัวสูงขึ้นด้วยท่อนสูงเพียงแค่นิดเดียวนะคะเท่านี้ก็ดูแบบโอเคสวยขึ้นแล้วนะคะโดยการไหล่ที่ขิงยกมาในวันนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าส่วนใหญ่ขิงจะเลือกเปิดบางจุดนะคะจะไม่เปิดแบบหมดทุกอย่างอย่างเช่นชุดที่เป็นชุดรัดรูปก็จะโชว์ช่วงขาส่วนช่วงนี้จะปิดหมดเลยนะคะชุดที่โชว์ช่วงไหล่ช่วงล่างก็จะปิดหมดเลยอะไรงี้หรือว่าชุดที่โชว์ช่วงตรงเนี้ยช่วงเนินอกตรงเนี้ยก็คือจะปิดไหล่แล้วก็ปิดขาด้วยนะคะขิงจะเลือกดึงดูดสายตาของคนแค่จุดใดจุดหนึ่งของเราและขอให้มั่นใจว่าจุดนั้นเป็นจุดที่ดูดีนะคะบางงานเราก็ต้องดูกระเทศะด้วยแต่ถ้าเราไปทะเลใส่เลยค่ะบิกินี่ใส่เลยค่ะใครจะว่ายังไงช่างแม่งช่างมันไปเลยนะคะอีกสิ่งนึงที่ขิงอยากจะพูดนะคะกับแบบattitude ของคนไทยอย่างนึงเลยคือเวลาเจอคนนานๆทีเจอกันน่ะมันไม่ควรจะทักว่าเฮ้ยทำไมสิวเยอะจังเฮ้ยอ้วนขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยไปทำอะไรมาคือล่าสุดเขียนจะแชร์ประสบการณ์เมื่อไม่นานมาเนี้ยไปเที่ยวเจจักรีนมานะคะแล้วก็บังเอิญไปเจอรุ่นน้องที่แบบไม่ได้เจอกันนานมากแล้วนะคะแล้วเราก็คืออ้วนขึ้นเรารู้ว่าเราอ้วนขึ้นน้องเขาก็ใช้คำพูดว่าไปทำอะไรมาแล้วก็ทำหน้าเก๋ๆอย่างเงี้ยแบบทำหน้าแบบเก๋ๆใส่เราแล้วก็แบบทำไมอ้วนขึ้นหรอมันก็ใช่พี่แล้วเราก็ด่ามันเลยนะแบบแล้วมันก็ถามเลยว่าเอ้ามาด่าผมทำไมอะไรเงี้ยเราก็พูดประมาณว่ามันไม่ใช่มันใช่เรื่องหรอที่จะแบบทักเราแบบนั้นอะว่าเราอ้วนขึ้นแล้วอยู่เป็นผู้ชายด้วยนะคือบางอย่างมันทำให้แบบรู้สึกแย่มากกับการอะไรอย่างเงี้ยแค่ที่ถามว่าเคยเป็นยังไงบ้างการงานเป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่สบายดีไหมครับมีหลายคำถามมีหลายอย่างให้ทักให้ชวนคุยที่ไม่ใช่เรื่องแบบเอาลุคแบบนี้นึกออกปะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆหลายๆคนที่อาจจะโดนแบบการบูลลี่หรือว่าการวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้นะคะไม่ต้องแคร์ไม่จำเป็นต้องแคร์แค่รู้ว่าเรารักตัวเองแล้วเราเลือกที่จะพรีเซนต์ตัวเองแบบไหนก็พอนะคะมันเป็นเรื่องที่แย่มากคือคุณไม่รู้หรอกว่าบางทีคำพูดของคุณมันทำให้คนคนนึงอาจจะไม่อยากแต่งตัวเลยหรือหมดกำลังใจในการแต่งตัวหรือไม่อยากออกไปข้างนอกไม่กล้าที่จะเจอผู้คนไม่กล้าเดินไปบนถนนอะไรอย่างนี้เลยนะมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าคนที่รู้ตัวว่าเป็นแบบขิงนะคะมีรอยแตกมีรอยผ่าคลอกขนขาบ้างหรือว่าอ้วนบ้างมีเซลลูไลท์บ้างอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลือกจุดที่ตัวเองดูดีนะคะแล้วก็ make it ขึ้นมาคือไม่จำเป็นจะต้องดูถูกตัวเองว่าเพราะฉันเต่าดำฉันก็เลยไม่ใส่แขนกุดไม่ได้นะเราต้องรักตัวเองก่อนอย่างแรกนะคะก็คือต้องรักตัวเองแล้วหลังจากนั้นนะไม่ว่าใครจะวิพากษ์วิจารณ์คุณยังไงคุณก็จะไฟท์กลับไปด้วย positive thinking ของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ย้ำกันอีกทีนะคะรักตัวเองแล้วทุกคนก็จะรักในสิ่งที่เราเป็นเหมือนกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะคลิปไกด์ลายการแต่งตัวสาวอวบแล้วก็การคิด attitude ในการเจอคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนข้างนอกนะคะ
ก็ประมาณนี้นะคะไว้เรามาเจอกันคลิปใหม่กับเรื่องบูลลี่ด้วยดีกว่าเนาะเพราะขิงอยากพูดมากเพราะว่าประสบการณ์ก็เคยมีการถูกบูลลี่มาแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ขิงด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี